จาก703ผลงาน56มหาวิทยาลัยทั่วประเทศวันนี้เราได้20ทีมครีเอทีฟหัวกะทิเข้าเวิร์กช็อปกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่13 True Young Producer Award 2017ในหัวข้อโกงไม่เท่กับนักโฆษณาชั้นแนวหน้าของไทยที่มาถ่ายทอดความรู้กระบวนการคิดและผลิตงานรวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ให้กับน้องๆแบบไม่มีกั๊กเป็นเวลา2วันหลังจากนั้นน้องๆได้มีโอกาสพบโค้ชเพื่อรับฟังคำแนะนำปรับปรุงและพัฒนาสตอรี่บอร์ดก่อนจะนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อเฟ้นหา10ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณาจริงที่จะได้ออกอากาศสู่สายตาชาวไทยทั้งประเทศทาง True Visions และสื่อสังคมออนไลน์ติดตามผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมรณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริตได้ทาง True Visions และ www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตโดย True Corporation ดำเนินโครงการโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย True Visions True Move H ร่วมปลูกความดีโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ